สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเรียงลำดับความใหญ่โตของกลุ่มดาวและอื่นๆที่อยู่ในจักรวาล นี้กันนะคะโดยเริ่มจากดวงที่1เคอร์เลสเส้นผ่านศูนย์กลาง950กิโลเมตรเดอะมูนเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,500 กิโลเมตรคาลิสโตเส้นผ่านศูนย์กลาง 4,800 กิโลเมตรเมอร์คิวรีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4,900 กิโลเมตรมาเส้นผ่านศูนย์กลาง 6,800 กิโลเมตรวีนัสเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,000 กิโลเมตรเอิร์ธเส้นผ่านศูนย์กลาง 13,000 กิโลเมตรเคปเลอร์ 22b เส้นผ่านศูนย์กลาง 30,000 กิโลเมตรเนปจูนเส้นผ่านศูนย์กลาง 50,000 กิโลเมตรยูเรนัสเส้นผ่านศูนย์กลาง 51,000 กิโลเมตรแซตเทิร์นเส้นผ่านศูนย์กลาง 120,000 กิโลเมตรปีเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 140,000 กิโลเมตรพร็อกซิม่าเซนจูรี่เส้นผ่านศูนย์กลาง 200,000 กิโลเมตรเดอะซันเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,400,000 กิโลเมตรซีเรียส A เส้นผ่านศูนย์กลาง 2,500,000 กิโลเมตรเวก้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,800,000 กิโลเมตรแอคทูรัสเส้นผ่านศูนย์กลาง 36,000,000 กิโลเมตรไรเจลเส้นผ่านศูนย์กลาง 97,000,000 กิโลเมตรบีเทอร์จูดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,300,000,000 กิโลเมตรวีวายคานิสเมเจลิสเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,000,000,000 กิโลเมตรยูไอสคัสติเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,400,000,000 กิโลเมตรเอ็นจีซี 1,277 เส้นผ่านศูนย์กลาง 60,000,000,000 กิโลเมตรทีโอเอ็น 618 เส้นผ่านศูนย์กลาง 400,000,000,000 กิโลเมตรแคสไอเนบิวล่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 250,000,000,000กิโลเมตรฮีลิกเนบิวล่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ปีแสงโอไรออนเนบิวล่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 ปีแสงโอเมก้าเซนจูรี่เส้นผ่านศูนย์กลาง150ปีแสงสมอลเมเกเลนิกคลาวด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 7,000 ปีแสงเดอะมิลกี้เวย์หรือทางช้างเผือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 100,000 ปีแสงIC 1101เส้นผ่านศูนย์กลาง 6,000,000 ปีแสง Boosted Void เส้นผ่านศูนย์กลาง 250,000,000 ปีแสง
The Universal เส้นผ่านศูนย์กลาง 150,000 ล้านปีแสงและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในจักรวาลของเราประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ดาวฤกษ์เนบิวล่าหลุมดำและกาแล็กซีที่เรียงลำดับความใหญ่จากน้อยไปมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์หรืออยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ไว้ที่กล่องความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ